จากปลอมมาป้อมดีกว่าลุงป้อมมันร้องเพลงยังไงนะพี่ร้องไม่ได้เลยร้องได้แต่คิดถึงลุงตู่โอ้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 เนี่ยพอเพลงนี้ดังเนี่ยอีสามารถอ่ะก็มาทำเพลงลุงป้อมให้คนเขาขำว่าเดินตามรอยลุงตู่ในพักมันก็เลยอารวาสกันไงธรรมนัสถึงก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะขับมึงออกจากพักพี่ไปสืบมาแล้วกรรมการบริหารพรรคเกินครึ่งเป็นคนของลุงป้อมไม่ใช่คนของธรรมนัสอ๋อเหรอเออธรรมนัสก็ไปดีลกับไอ้พี่เหลี่ยมค่ะพี่เหลี่ยมบอกว่าถ้ามึงยึดพรรคไม่ได้นะมึงก็มาไม่ได้เอาความลับสวัสดิ์มาธรรมนัสจึงจะต้องหากรรมการบริหารพรรคมาเป็นพวกเพิ่มเริ่มต้นด้วยการขับไอ้สามารถให้ดูเป็นตัวอย่างเพื่อให้ลุงป้อมรู้ว่ากูยึดพรรคสำเร็จแล้วสามารถก็เลยถามลุงป้อมว่าจะให้ผมลาออกมั้ยวิดีโอคอลหาเลยวิดีโอคอลนะเพราะลุงป้อมแกท้องเสียไงค่ะแกจะต้องมาร่วมงานอะไรสักงานหนึ่งแล้วก็มาไม่ได้แกท้องเสียเปิดตัวสมาชิกใหม่ของพรรคซึ่งเป็นคนที่สามารถจัดหาเข้าไปจำได้ไหมตอนวันเข้าไปเนี่ยสามารถให้สัมภาษณ์เลยว่าเดี๋ยวมีมาอีกจ้ะพอต้องเลื่อนงานเนี่ยก็เลยวิดีโอคอลถามหาลุงป้อมแล้วก็ถามว่าลุงป้อมครับว่าไงมีคนจะให้ผมลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐลุงจะให้ผมลาออกไหมไม่ออกออกทำไมเราไม่ต้องลาออกจะลาออกทำไมไม่ต้องเราเรียนคนแก่นะขอไม่ต้องลาออกจะลาออกทำไมนั่นแหละสามารถก็บอกกลับไปยังธรรมนัสค่ะบอกไม่ต้องโคไม่ต้องไล่ให้ลุงป้อมโทรมาบอกคำเดียวลาออกเลยแฮชแท็กรักเดียวใจเดียวแฮชแท็กอยู่ที่ละพักนะมันต้องอยู่ที่พักแหละละเกิดนะลบไม่ทันใช่ไหมอยู่ที่ละพักเอออยู่ที่ละพักอ๋อรู้แล้วอันนี้ด่าธรรมนัสว่าตัวอยู่พลังประชารัฐแต่ใจไม่อยู่เพื่อใจอันนี้ฉันแปลออกอีวันทองฉันเป็นบาปอีสองใจอยู่พักหนึ่งตัวอยู่พักหนึ่งใจอยู่พักหนึ่งฉันมั่นใจว่าฉันแปลถูกอยู่ที่ละพักพระทำไม่ถูกเนนก็ต้องฟ้องเจ้าอาวาสกูฟ้องลุงป้อมเรียบร้อยแล้วไอพี่แป้งพี่แล้วพลตำรวจโทปิยะตะวิชัยนี่คนของใครโฆษกคนปัจจุบันเมื่อวานนี้แกฟาดคุณสามารถไม่เลี้ยงเลยนะบอกว่าโดนแน่มันโดนแน่คือตอนแรกคนเชื่อว่าคนของลุงป้อมลุงป้อมใช่แต่พฤติกรรมตอนนี้สังคมสับสนมากก็อยากไปอยู่ที่ใหม่ที่ดีกว่าด้วยหรือเปล่าไหมคือหนึ่งขั้นแรกเลยนะข่าวว่าทักษิณมันจะถีบออกจากพรรคร่วมถ้าไม่สามารถรวบรวมคนแล้วเอาลุงป้อมให้พ้นไปได้นะไม่ต้องร่วมรัฐบาลกับกูอีสอสอในกลุ่มไลน์มันจึงร้อนรนไงมันจึงบอกว่าสิ่งที่ไอ้สามารถทำเนี่ยจะทำให้เราไม่ได้เป็นพรรคร่วมไม่เป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งเธอได้เงินเดือนเท่าเดิมยกเว้นว่าเงินพิเศษจากธรรมนัสเงินพิเศษจากทักษิณคุณคนนี้เสียดายชิปเปงเลยสิริรัตยากรอ่ะเออชอบมากเลยนะเออพิมชอบตอนที่เขาเป็นสสเขาอภิปรายดีนะพี่แล้วก็ตอนที่เขากึ่งจะเป็นโฆษกเนี่ยเขาพูดจาดีฉะฉานเป็นเหตุเป็นผลแต่พอแบบเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วแบบเดินตามคุณธรรมนัสแบบดูไม่มีสง่าราศีอันนี้คุณอย่าโกรธกันนะคะอันนี้คือแบบความรู้สึกเราที่มันแสดงออกมาอัตกรใช่ไหมใช่อัตกรสิริรัตยากรตอนนั้นชอบมากเลยแล้วหน้าตาดูไม่มีความสุขด้วยพี่ฮะไปอยู่ที่ที่มีความสุขเธอน้องนะเราเป็นคนหนุ่มอะเรามีอนาคตได้มากกว่านี้เสียดายค่ะเสียดายนะจ๊ะค่ะไม่เสียดายคนขวาเลยเหรอคนขวา แค่นี้แหละดูมีพิรุษดูมีเลสไหน ฉันนี่หาเลยคนขวา